วันนี้อยู่ว่างๆเลยมาดูตลาดนัดสินค้ามือสองนะครับใกล้แมคโครตลาดใหญ่มากครับคนมาขายของกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าของจะเยอะแค่ไหนนะครับแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับนะครับไปดูมาสุดกันมีของขายเยอะมากครับเรียกว่าเยอะทั้งคนซื้อคนขายเลยนะครับที่เห็นนี่เป็นเพียงด้านนอกเยอะจริงตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดครับตลาดไทยคลองหลวงเมืองใหม่ครับเป็นตลาดนัดที่มีทุกวันพฤหัสแต่ตอนนี้เพิ่มวันอังคารขึ้นมาอีก1วันนะครับมีของหลากหลายให้เลือกช็อปกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบโบราณวัตถุของเก่านะครับของที่มีคุณค่าทางศิลปะมาเลือกชอบกันได้เลยนะครับทุกวันอังคารกับวันพฤหัสของเยอะมากครับหลากหลายเลยเรียกว่าเดินกันหมดวันครับนี่ว่าช่องนู้นมีของทุกอย่างจริงๆก็มาเลือกชอบกันได้เลยครับตลาดนัดชัดตลาดไทยคลองหลวงเมืองใหม่นะครับถ้าใครสนใจที่จะมาช้อปปิ้งถ้ามามอเตอร์ไซค์หรือมาล้อเดียวก็จะสะดวกนะครับเพราะว่ารถเยอะมากแล้วที่จอดรถก็ค่อนข้างแน่นมีทั้งของเก่าของหายากนะครับหลากหลายจริงๆทั้งเครื่องครัวเครื่องเรือนเครื่องประดับเครื่องมือช่างมีทุกอย่างครับทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสตลาดนี้อยู่ใกล้แมคโครนะครับเครื่องก็มีอุปกรณ์อะไรแต่มือถือเรียกว่ามีทุกอย่างนะครับมันเป็น700อ่ะThank you.
อนนี้ต้องหาทางออกก่อนครับเพราะว่าของเยอะมากเต็มไปหมดครับทางออกมีน้อยครับเพราะว่าจะเน้นในการวางสินค้าขายช่างเก่าๆมากครับผมของเยอะนะครับเยอะทั้งคนซื้อคนขายแล้วรถก็เยอะด้วยครับ400เดียวต้องค่อนข้างระวัง